ค่ะสวัสดีค่ะใครๆก็เข้าครัวนะคะวันนี้จะมาทำขนมไทยนะคะนั่นคือถั่วแปบแบบไทยๆค่ะปกติที่เราทานอยู่นะคะก็จะเป็นถั่วแปบยวนนะคะถั่วแปบไทยเนี่ยไส้ข้างในจะเป็นถั่วกวนแล้วก็มีทั้งไส้เค็มไส้หวานวันนี้เราจะมาทำไส้หวานกันนะคะเดี๋ยวไปดูส่วนผสมกันเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างค่ะมาดูส่วนผสมกันเลยนะคะถั่วแปบแบบไทยๆนะคะก็จะใช้แป้งข้าวเหนียวดำนะคะแป้งข้าวเหนียวขาวน้ำนะคะส่วนผสมตัวไส้ก็จะเป็นถั่วเขียวเนี่ยเลาะเปลือกนะคะแช่น้ำทิ้งไว้1คืนเอาไปต้มจนแตกตัวอย่างเงี้ยนะคะมันจะได้ไม่กระด้างแล้วก็น้ำตาลปี๊บส่วนผสมน้ำกะทิก็จะเป็นกะทิกับเกลืออันนี้จะเป็นมะพร้าวขูดขาวเนี่ยเราใช้คลุกกับตัวแป้งอีกทีนึงส่วนอัตราส่วนเนี่ยคุณผู้ชมสามารถเข้าไปดูได้ที่ foodtravel.tv นะคะเดี๋ยวไปดูวิธีการทำกันเลยค่ะค่ะเริ่มแรกเลยนะคะเราจะมาผัดตัวไส้ทิ้งเอาไว้ก่อนนะคะก็คือเดี๋ยวนะคะเปิดไฟเราจะใช้ไฟกลางนะคะถึงไฟอ่อนก็เอาถั่วเนี่ยที่เราแช่น้ำค้างคืนไว้แล้วแล้วมาต้มจนเปื่อยเนี่ยนะคะใส่ในกระทะทองแล้วก็เราจะมาผัดเคี่ยวกับตัวน้ำตาลปี๊บน้ำตาลมะพร้าวเนี่ยนะคะตอนนี้เราก็จะรอผัดให้ส่วนผสมละลายเข้ากันดีนะคะอาจจะใช้เวลานิดนึงคือเราจะกวนไปเรื่อยๆแต่ว่าไม่ได้กวนจนเละนะคะจนน้ำตาลกับละลายแล้วก็ผัดเข้ากับตัวถั่วนี่ก็คืออีกข้อนึงที่แตกต่างกับขนมถั่วแปบทั่วไปนะคะหรือขนมถั่วแปบยวนที่เราทานเพราะนั้นก็จะเป็นไส้ถั่วเปล่าๆไส้ถั่วที่ไม่ได้มีคลุกผสมน้ำตาลนี่นะคะเดี๋ยวเราจะกวนไปสักพักนึงนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาดูตอนที่มันได้ที่แล้วกันล่ะค่ะตอนนี้เราก็กวนมาสักพักนึงแล้วนะคะจะสังเกตเห็นได้ว่าถั่วก็จะเริ่มสุกขึ้นนะคะจากสีเหลืองตอนแรกที่เป็นเหลืองอย่างเงี้ยตอนนี้ก็จะเปลี่ยนเพราะว่าตัวน้ำตาลมันจะดูดตัวน้ำตาลเข้าไปแล้วนะคะแล้วก็ส่วนผสมก็จะดูข้นแล้วก็แห้งขึ้นจากเนี้ยเราจะตักพักใส่ภาชนะเอาไว้นะคะพักให้มันเย็นแล้วเดี๋ยวเราไปทำตัวแป้งกันค่ะค่ะเราก็ผัดตัวไส้หรือกวนตัวไส้เนี่ยพักทิ้งไว้ให้เย็นก่อนนะคะตอนนี้ช่วงนี้เรามาทำตัวแป้งกันค่ะเริ่มจากแป้งข้าวเหนียวดำนะคะใส่ลงไปแล้วก็แป้งข้าวเหนียวขาวใส่ผสมลงผสมเคล้าให้เข้ากันนะคะสาเหตุที่ใส่แป้งข้าวเหนียวขาวลงไปด้วยเนี่ยเพราะว่าแป้งข้าวเหนียวดำอย่างเดียวเนี่ยมันเนื้อมันจะค่อนข้างกระด้างนิดนึงนะคะแล้วก็ช่วยแป้งข้าวเหนียวขาวก็จะไปช่วยทำให้มันมีความนุ่มมากขึ้นทีนี้เราก็จะค่อยๆหยดน้ำลงไปนะคะจุดประสงค์ก็คือต้องการปั้นให้มันปั้นเป็นก้อนได้นะคะเพราะฉะนั้นก็ค่อยๆใส่แล้วก็พยายามทำให้เป็นก้อนใจเย็นๆถ้าสมมติเกิดมันเหลวเกินไปคุณผู้ชมสามารถเติมแป้งได้นะคะแป้งข้าวเหนียวดำหรือแป้งข้าวเหนียวขาวเนี่ยนะคะแล้วเราก็จะปั้นให้มันเข้ากันอาจจะนวดๆสักนิดนึงนะคะเนี่ยนะคะจะเห็นว่ามันก็เกาะตัวกันเป็นก้อนดีเราก็จะทำการปั้นเป็น
ก้อนกลมๆนะคะอย่างเงี้ยนะคะขนาดสักประมาณเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณครึ่งนิ้วก็ได้นะคะลูกกลมๆเล็กๆแล้วเดี๋ยวเราจะเอาแป้งนี้ไปต้มกันค่ะตอนนี้เดี๋ยวขอปั้นไปเรื่อยๆก่อนละกันค่ะเราก็ปั้นตัวแป้งของเราเสร็จแล้วนะคะเป็นก้อนกลมๆนี้แล้วก็ผึ่งเอาไว้เนี่ยนะคะตั้งน้ำให้เดือดนะคะแล้วเราก็จะต้มสุกกันใช้เวลาต้มประมาณ 2-3 นาทีก็สังเกตดูได้นะคะก็คือแป้งจะลอยตัวขึ้นมาบนผิวน้ำเนี่ยเราก็ถือว่าแป้งสุกดีตอนนี้จะใส่ลงไปแล้วนะคะสังเกตพอต้มแล้วทุกอย่างสีจะเข้มขึ้นนะคะอาจจะค่อยๆต้มก่อนเพราะว่าถ้าติดกันก็เขี่ยได้นะคะทำไปต้มไปก็ได้นะคะเพราะว่าหลังจากการที่เราต้มเนี่ยเราจะช้อนเสด็จน้ำแล้วก็ไปคลุกกับตัวมะพร้าวเพราะฉะนั้นถ้าเราต้มเยอะเกินไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะปั้นตัวแป้งไม่ทันแล้วก็ค่อยๆต้มไปนะคะตอนนี้เราจะรอสักพักนึงให้แป้งมันลอยตัวขึ้นมาค่ะเราก็ต้มแป้งเราก็สุกลอยตัวดีแล้วนะคะทีนี้เราก็จะช้อนขึ้นมาคลุกกับตัวมะพร้าวสาเหตุที่เราช้อนมาเลยไม่ผ่านน้ำเย็นเพราะว่าถ้าการที่ผ่านน้ำเย็นก่อนมันจะหยุดการที่มันจะสุกมากขึ้นนะคะแล้วมันจะไม่ติดกับตัวมะพร้าวเพราะฉะนั้นเราเลยไม่ผ่านน้ำเย็นก็คลุกนะคะให้ทั่วๆจากนั้นนะคะใช้มือค่อยๆกดบี้ลงไปนะคะเพื่อที่จะทำให้มันเป็นแผ่นอาจจะร้อนเล็กน้อยนะคะใช้มะพร้าวช่วยหน่อยแล้วเดี๋ยวเราค่อยเกลี่ยเอามะพร้าวออกอีกทีนึงก็ได้บี้ให้เป็นแผ่นกลมๆแบนๆเอาความหนาเสมอกันเท่าๆกันนะคะแล้วก็ตักเอาตัวไส้เนี่ยนะคะใส่ลงไปแล้วก็พับครึ่งปิดมะพร้าวถ้าติดเยอะเกินไปก็เกลี่ยออกได้นะคะนี่ดูไส้อาจจะทะลักเล็กน้อยเดี๋ยวอันต่อไปเนี่ยนะคะก็เสร็จแล้ว1ตัวเดี๋ยวเราลองทำอันต่อไปดูนะคะเนี่ยนะคะบี้ให้เป็นเสมอกันนะคะให้แป้งหนาเสมอกันแล้วก็เอาไส้วางใส่ลงไว้นะคะแล้วก็พับครึ่งอาจจะพับปิดตรงมุมหน่อยนะคะคลุกมะพร้าวเพิ่มเล็กน้อยถ้าต้องการถ้าชอบมะพร้าวมากก็ใส่มากหน่อยเนี่ยนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะปั้นต่อไปเรื่อยๆนะคะจนหมดแล้วก็หลังจากนั้นเดี๋ยวเราไปทำน้ำกะทิราดกันค่ะค่ะเราก็ปั้นตัวขนมถั่วแปบเราใส่ไส้เรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เราก็จะพักไว้ก่อนแล้วเราจะมาทำตัวน้ำกะทิสำหรับราดกันนะคะก็คือเอาตัวกะทิเนี่ยนะคะใส่ลงไปนะคะใช้ไฟกลางแล้วก็ใส่เกลือลงไปแค่รอให้เดือดปุดๆนะคะก็พอเพราะว่าเราไม่ต้องการให้กะทิมันแตกมันแล้วก็หลังจากนั้นเดี๋ยวเราไปจัดจานเสิร์ฟกันค่ะค่ะเราก็ทำตัวน้ำกะทิเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เราจะจัดจานเสิร์ฟกันนะคะก็
ขนมอันนี้จะทานราดกับตัวกะทิเพราะว่าตัวไส้มันจะค่อนข้างหวานนะคะกะทิก็จะมีความมันความเค็มช่วยตัดกันได้ดีนะคะนี้เราก็จะเรียงใส่จานนะคะแล้วก็น้ำกะทิที่จะทานราดนะคะแล้วก็หาถ้วยใส่นะคะนี่นะคะไว้ตรงกลางนี้ก็ได้นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะถั่วแบบไทยๆนะคะไงคุณผู้ชมลองทำดูนะคะอัตราส่วนเนี่ยคุณผู้ชมสามารถเข้าไปดูได้นะคะที่เว็บไซต์ของเราที่ foodtravel.tv นะคะวันนี้ควรตะหลิวกินเที่ยวไทยไปกับ foodtravel.tv สวัสดีค่ะ